ครับสวัสดีครับนี่คือรายการทางออกประเทศไทยกับอาจารย์ชูพงษ์เปลี่ยนระบอบและด็อกเตอร์เพียงดินรักไทยประจำคืนวันศุกร์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2556รายการทางออกประเทศไทยก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกแล้วนะครับก็ขอสวัสดีกับเพื่อนๆผู้ฟังที่อยู่ในประเทศไทยและยังต่างประเทศทั่วโลกเลยครับครับวันนี้รายการทางออกประเทศไทยจัดเสนอโดยวิทยุนปช. USA วิทยุมหาวิทยาลัยประชาชนจากแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาวิทยุยุทธ LA จากแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเช่นกันและวิทยุเสียงอิสระเสรีพลาดอนภาพจากฝรั่งเศสตลอดจนวิทยุชุมชนต่างๆในประเทศไทยและห้องแคมป์ฟ็อกกบที่ขาดไม่ได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณวิทยุต่างๆนี่ครับที่ได้ดึงเสียงกันออกไปถ่ายทอดเผยแพร่ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและยังต่างประเทศโดยทั่วกันครับครับวันนี้เราก็มาดูครับว่ามีข่าวอะไรใหม่ๆครับครับก็วันนี้ก็มีการกับปะทะกันทั้งหน้ากากขาวและเชียงใหม่51ครับก็ดูกันต่อไปนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับเรามาเข้าเรื่องในคำถามของเราเลยดีกว่านะครับเพราะมีคำถามอยู่หลายคำถามมากมายครับมีคำถามที่ถามเข้ามาก็ขอถามหลวงตาที่บอกว่ารอดูสัญญาณว่ากลุ่มไหนสู้เพื่อประชาธิปไตยเราจึงเข้าร่วมดูตรงไหนครับแล้วก็ยังมีคำถามต่อมาเรื่อยๆนะครับเห็นว่าทักษิณประกาศที่ดีสี่ว่าสู้ถึงที่สุดหมายความว่าอย่างไรรัฐทหารไม่ยึดอำนาจแน่ๆตามที่ผบ.ทบ.ประกาศเชื่อถือได้แค่ไหนครับและหลวงตาว่าจะมีการยึดอำนาจหรือไม่ยึดอำนาจครับก็เรามาฟังกันนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ครับแต่ตอนนี้ครับมีคำถามมีทั้งข่าวเข้ามาครับว่าข่าวกรอมนอเตรียมจับข้อหาหมิ่นอีกเป็นร้อยจริงหรือไม่และต้องใช้เวลานานเท่าไหร่จึงจะได้เป็นประชาธิปไตยที่ไม่มีหางต่อท้ายครับมีการฝากคำถามเข้ามาอีกนะครับจากใครครับนะฮะอ่านชื่อไม่ชัดนะครับหลวงตาครับว่าถ้าเราไม่มีองค์กรนำเพื่อการต่อสู้เหมือนจีนเราจะสู้อย่างไรครับแล้วถ้าไม่มีองค์กรนำถ้าถึงสถานการณ์นั้นเราจะทำอย่างไรครับครับอ๋อครับจากสหายโอ๊ตนะครับส่งคำถามนี้เข้ามาครับครับเดี๋ยวตอนท้ายครับเราจะมีครับคำพูดต่างๆครับจากใจของคนที่อยู่แดนไกลครับคนละทวีปกับเราครับก็คือคนที่อยู่ทางออสเตรเลียครับในตอนท้ายรายการผมจะเอามาออกอากาศให้ฟังครับนะฮะเพราะว่าสิ่งที่เขาพูดครับเป็นเสียงแบบชาวบ้านธรรมดาธรรมดานะครับแต่มีใจความที่กินใจมากเลยครับนะฮะผมขอเกริ่นๆไว้นิดนึงนะครับเขาบอกว่าฝากคุณวูดไว้นะคะเวรกรรมมันมีจริงใช่ไหมไม่นานเกินรอทำกรรมไว้กับคนอื่นเขาเพื่อลูกเมียกูกินอยู่สบายต้องมาตายเหมือนหมาข้างถนนตาเหลือกถลนเสื้อผ้าสักชิ้นไม่มีติดกายไอ้พวกชั่วทั้งหลายพึงดูไว้เป็นตัวอย่างหรือว่าพวกมันหนาหน้าหูหนาหน้าบางจนไม่รู้สึกรู้สาอย่างนี้เขาเรียกว่าตายโหงไม่ใช่หรือคะป่านนี้แชร์แม่ชะม้อยแม่นกแก้วคงนอนตาหลับฝันดีกันอยู่นะคะอีกไม่ช้าไม่นานเกินรอเสียงอย่างนี้คงดังสนั่นรั่นไปถึงชั้นฟ้าชั้นดินครับนี่ก็เป็นของคนแดนไกลจากทวีปออสเตรเลียนะครับครับเรามาเข้าในรายการกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าท่านวิทยากรทั้งสองท่านผู้ทรงคุณวุฒิครับและวัยวุฒินะครับได้รอกับเราอยู่แล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ชูพงษ์และด็อกเตอร์เพ็งดินครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ชายสวัสดี
ครับสวัสดีครับสู่ใจดร.เจดินท่านผู้ฟังสวัสดีครับเชิญท่านเชิญดร.มีอะไรว่าก่อนเลยครับก็สวัสดีท่านผู้ฟังเพื่อทุกท่านด้วยนะครับที่ผู้ใจเกินคำถามที่พี่น้องถามนี่เข้าใจโอ้โหถามนะคำถามที่ดีมากนะครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยได้มีโอกาสคุยกันนอกรอบบังเอิญออกอากาศนะครับกับหลวงตาก็ดูเหมือนว่าจะเกิดเหมือนเกิดจิตสำนึกตรงกันว่าเรากำลังจะมองหาทางออกของประเทศไทยเนี่ยเราก็จำเป็นต้องมาดูสถานการณ์ปัจจุบันว่ามันพัฒนาไปถึงตรงไหนนะครับหลวงตาก็ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับแล้วก็เราก็บังเอิญว่าไปเจอความรู้สึกว่ามันเห็นตรงกันว่าภาวะการจากจุดที่เราอยู่กันปัจจุบันเนี่ยครับพี่น้องครับมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับบางอย่างก็เป็นเรื่องที่เราคาดหวังได้บางอย่างก็เกิดขึ้นหลังฉากนะครับซึ่งแนวโน้มมันก็พัฒนาไปสู่จุดที่อย่างที่เราบอกว่าการเมืองมันเป็นพลวัตนะครับมันจะไปทางไหนเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะเดาได้ถูกทั้งหมดนะครับคำถามสำคัญทักษิณจะสู้หรือไม่เอาจริงหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามมันจะยุบมันจะล้มรัฐบาลจะรัฐประหารหรือไม่เนี่ยคำถามหรือไม่เนี่ยนะครับบางทีคำตอบแต่ละวันเนี่ยนะเฉดของข้อมูลนะครับที่ได้มาเนี่ยมันอาจจะทำให้นะบางทีนะคำตอบว่าแน่นอนยังไงก็โดนล้มแต่ว่าล้มเมื่อไหร่อย่างไรล้มแล้วคนที่ถูกล้มมีปฏิกิริยาอย่างไรเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผันแปรไปตามสถานการณ์จริงๆนะครับเราก็หวังว่าถ้าโดนล้มนะครับก็ได้บทเรียนนะสมสุดๆแล้วเนี่ยนะคนที่เกี่ยวข้องก็อาจจะขันกลับมาสู้และนั่นก็จะเข้าสู่แนวทางของขบวนการเปลี่ยนระบอบนะแต่ว่าคำตอบตรงนี้เนี่ยไม่ใช่คำตอบที่นะที่เราจะกำหนดได้ชัดเจนและตอบล่วงหน้าได้ชัดเจนด้วยนะครับพี่น้องเพราะว่าอย่าง่ายๆเลยว่าคำถามชัดๆเนี่ยต่อไปข้างหน้าเนี่ยที่เราดูข่าวกันมาเนี่ยเรื่องหน้ากากที่ไปตามจังหวัดต่างๆประชาธิปัตย์ที่ไปไล่นะครับเรียกว่าเข้าไปในเขตที่เสื้อแดงโดนฆ่าโดนยิงเนี่ยนะครับญาติๆเขาอยู่เนี่ยมันก็ไปหยามน้ำใจเขาคือมุ่งเน้นไปที่จังหวัดเหล่านี้นะเหมือนมีเป้าชัดเจนว่าจะยั่วให้เสื้อแดงเนี่ยเกิดอารมณ์นะครับแล้วมีปฏิกิริยาเมื่อพักไปก็ได้เรื่องนิดหน่อยแล้วที่ตอนนี้ให้ประชาชนออกมาบ้างนะครับการเคลื่อนไหวเหล่านี้นะไม่ว่าครับกำลังบอกว่ากระแสที่เราได้คิดกันไว้ว่าเขาจ้องจะล้มรัฐบาลแล้วก็สร้างสถานการณ์ต่างๆให้มันนำไปสู่จุดที่รัฐบาลเนี่ยดูแย่ที่สุดว่าสังคมก็ไม่ยอมรับนะครับพฤติกรรมเองนะก็ผิดนะผิดกฎหมายนะครับผิดหลักการปกครองนะทั้งหมดเนี่ยไล่ไปไล่มาแล้วก็คือว่าจะให้เกิดสภาพที่มันเหมือนว่าสมเหตุสมผลในการที่รัฐบาลสมควรจะต้องไปสักทีนึงในเมื่อมันสุกงอมแล้วเนี่ยนะครับคนที่จะมาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ตรงนั้นมาฟันฉับลงมาเนี่ยก็เขามีตุลาการรอรับอันเนี้ยเราฟังกันเนี่ยที่นี่ก็คงไม่ต้องทบทวนอะไรมากภาพมันเป็นอย่างนี้นะพี่น้องแต่ทีนี้เนี่ยนะในบรรดาพวกเราที่เป็นห่วงท่านเมืองเนี่ยก็มานั่งมองกันไปข้างหน้าว่าเอ๊ะเมื่อวานเนี่ยนะผมก็ได้นำเสนอความคิดแบบนี้ว่าบ้านเมืองที่มันจะไปข้างหน้าเนี่ยในเมื่อสภาวะมันเป็นอย่างนี้เราเห็นกันชัดๆเลยว่ากลุ่มคนกลุ่มหนึ่งต้องการจะล้มรัฐบาลนะล้มต้องการล้มแบบอย่างมีแผนแล้วก็แผนนี้เนี่ยเรียกว่าต่อให้ไม่ล้มเนี่ยตอนนี้นะรัฐบาลก็เรียกว่าถูกเขาจับไปเป็นตัวประกันอยู่แล้วนะครับประชาธิปไตยถูกจับเป็นตัวประกันที่ถามว่าจะรัฐประหารหรือไม่เนี่ยมันรัฐประหารมานานแล้วครับนะครับแล้วก็ตอนนี้เขากำลังยึดอำนาจได้อยู่นะครับอยู่ในมือเขาหมดนะครับไอ้ที่เราเหมือนจะทำได้ที่จริงมันทำไม่ได้แล้วขบวนของเราเนี่ยที่คิดว่าเราเป็นอิสระเป็นประชาธิปไตยเนี่ยก็ผิดหวังกันไปตามๆกันนะครับเมื่อวานเนี่ยพวกผมนั่งใช้เวลา9ชั่วโมงนั่งคุยกับพี่น้องเราจากยุโรปแล้วจากหลายที่นะฮะจากเมืองไทยด้วยก็ปรากฏว่าทุกคนเนี่ยมาอึดอัดกันตรงนี้ว่าทำไมรัฐบาลทำให้บางคนนี่ด่ารัฐบาลจนเรียกว่านะตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยนะครับโอ้โหด้วยความคลั่งแค้นเลยเพราะไม่ได้คุยกันนานเนี่ยลักษณะที่มันเป็นอย่างนี้นะครับเราก็เลยมาเป็นห่วงว่าเอ๊ยยังไงกันแน่นะเขาจะล้มรัฐบาลเนี่ยนะถ้าเขาจะล้มเนี่ยก็แปลว่าเขาคงเล่นหมากกลที่มันหนักกว่าที่ผ่านมานะครับที่จริงอำนาจมันอยู่ในมือเขาอยู่แล้วเขาจะคาราคาซังกันไปเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากมายนะครับแต่ทำไมนะเนี่ยทีนี้ถ้าเขาจะล้มการล้มก็น่าจะแปลว่าต้องมีแผนกระชับระบอบใหม่ระบอบเก่าของเขาเนี่ยนะครับให้มันยิ่งเข้าที่เข้าทางมากขึ้นแล้วแน่นอนการจะกระชับตรงนี้ก็แปลว่าคงจะต้องเรียกว่าอะไรฮะ
ทําให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นการจัดอํานาจกับฝ่ายดร.ทักษิณแล้วก็ฝ่ายเพื่อไทยนักการเมืองฝั่งตรงข้ามที่ไม่ใช่คนที่เขาต้องการใช้เนี่ยแล้วตัวขบวนประชาชนเนี่ยเพราะนั้นข่าวเรื่องการนะครับขึ้นบัญชีพวกล้มเจ้าอีก100กว่าคนเนี่ยนะก็ถือว่าอยู่ในลักษณะที่เขาจะกระชับระบอบของเขาไอ้คนหัวแข็งก็คงต้องถูกกำจัดอำนาจที่จะไปท้าทายเขาได้อีกผ่านระบบการเลือกตั้งนั่นเขาคงจะต้องคิดจะจัดการเหมือนกันทีนี้เราก็หวังกันว่านะถ้ามันเกิดปรากฏการณ์อย่างเงี้ยมันจะทำให้ทางฝั่งเพื่อไทยเนี่ยคงจะต้องหันกลับมาสู้จริงจังแล้วล่ะแล้วก็ให้เป็นประชาธิปไตยแล้วส่วนพี่น้องประชาชนเราเองเนี่ยนะครับก็ฝากความหวังไว้กับสถานการณ์ตรงนี้ด้วยเหมือนกันว่าถ้ายังไงเนี่ยคุณทักษิณต้องสู้นะก็สังเกตนะครับเราติดตามคุณทักษิณนี่ไม่ว่าจะไปที่ไหนเนี่ยเราจับกระแสตลอดว่าเอ๊ะท่านสู้หรือไม่สู้หรือไม่สู้และอิดดีช่างแม่งมันแล้วอย่างนี้ก็แปลว่านะเริ่มปลงๆแล้วนะพอมาอีกปีหนึ่งก็มาดูว่าจะเกิดปรากฏการณ์อะไรอีกนะครับจากประสงค์นะครับก็พยายามจะจับกระแสว่าจะสู้แบบเปลี่ยนระบอบหรือไม่เนี่ยมันก็ยังไม่ชัดครับแล้วทุกวันนี้คนก็ยังนะสงสัยเอ๊ะมันจริงไม่จริงยังไงซึ่งคำว่าจริงไม่จริงยังไงเนี่ยผมว่ามันก็สะท้อนนะว่าเราเนี่ยใส่ใจกับการหาผู้นำหาผู้นำการปฏิวัตินั่นแหละนะครับเหมือนคุณโอ๊ตสหายโอ๊ตว่านี่แหละนะถ้าไม่มีผู้นำการปฏิวัติจะว่ายังไงผมว่าเนี่ยยังไงเสียเนี่ยเราอย่าไปฝากความหวังไว้กับใครคนใดคนหนึ่งนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะผิดหวังได้แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยภาพของการต่อสู้เราได้พูดกันมานานนะก็พี่น้องคงจะทราบว่าพี่น้องเองนั่นแหละที่จริงต้องส่องกระจกแล้วก็ดูตัวเองนะครับมองหน้าตัวเองให้เห็นภาพว่าเราคือผู้นำการเปลี่ยนแปลงคนหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ฝากไว้แต่ประเด็นที่จะชงให้หลวงตาต่อวันนี้ก็คือว่าในเมื่อสภาพมันเป็นอย่างนี้เนี่ยทางข้างหน้าเนี่ยเราจะทำยังไงผมสมมติว่าผมสมมติไว้เลยก็แล้วกันว่าเพื่อไทยเนี่ยโดนเขายุบแต่ยุบแล้วเนี่ยคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะปลุกขึ้นมาสู้มันก็คงจะลำบากนะครับเพราะนั้นเนี่ยเพื่อความครอบปลอดภัยของคนที่อยู่ในประเทศไทยด้วยครอบครัวเพื่อนฝูงวงการเมืองต่างๆเนี่ยถ้าสมมติว่าถ้าเกิดเขายอมกันนะเขาไม่แตกหักกันแล้วก็เอายุบก็ยุบไปตั้งแต่ว่าก็อย่าทำร้ายกันให้มันมากมายอันนี้ผมเดานะครับถ้าสมมติมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยพวกเราก็ต้องคิดเผื่อไว้เหมือนกันว่ากระบวนการปฏิวัติจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่มีทักษิณชินวัตรนำก็ได้นะนี่ต้องเผื่อใจไว้เลยเรื่องเป็นเรื่องตายเรื่องชีวิตเรื่องนะเรื่องความต้องการของคนคนหนึ่งของคนตระกูลหนึ่งเนี่ยเราไม่สามารถไปบงการได้ฮะพวกเราก็ได้แต่เรียกร้องด้วยนะน้ำเสียงว่าพวกเราหวังท่านนะท่านอย่าทิ้งประชาชนนะแต่ท่านจะทำอะไรอย่างไรเนี่ยท่านก็มีเหตุผลของท่านนะครับเหตุผลของแต่ละคนมันต่างกันความจำเป็นมันต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราจะไปฝากความหวังไว้กับทางคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งตระกูลใดตระกูลหนึ่งเนี่ยบางทีนะถ้าเราไปฝากความหวังให้เขาเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่ว่าเขาจะทำตอนไหนเวลาไหนนะความหวังมันก็กำหนดลำบากแต่ทีนี้ถ้าผมมองเผื่อไปว่าถ้ากรณีวันนั้นเนี่ยมันเกิดปรากฏการณ์นะที่ประเทศไทยจำเป็นจะต้องถึงจุดแตกหักเช่นว่าประชาชนยอมไม่ได้แล้วทางคุณทักษิณเนี่ยนะจังหวะนั้นมาคุณทักษิณก็ยังไม่ได้ประกาศอะไรชัดเจนเนี่ยแล้วมันเกิดปรากฏการณ์ที่จำเป็นจะต้องตัดสินกันอ่ะนะมันยอมกันไม่ได้แล้วเนี่ยวันนั้นเนี่ยสัญญาณที่นะจะนำประเทศไปข้างหน้าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอันนี้คำถามตรงกับที่พี่น้องถามเลยนะแล้วคนที่จะขึ้นมานำหรือจังหวะที่เหมือนกับคนเป่านกหวีดนะสถานการณ์ที่จะบอกว่าเป่านกหวีดหรือมีกลุ่มคนที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับทางศาสนาเนี่ยเขาบอกว่านะก่อนที่เขาเรียกอะไรนะพรอฟเฟตเนี่ยนะจะนะบ้านเราก็เรียกว่าถ้าพุทธเจ้าจะกลับลงมาเกิดเนี่ยมันจะมีปรากฏการณ์ต่างๆนะศาสนาคริสต์เขาบอกว่าถ้าพระคริสต์จะกลับมานะพระเยซูเนี่ยจะกลับมาเป็นครั้งที่สองเนี่ยมันจะมีปรากฏการณ์ต่างๆเป็นข้อสังเกตนะฮะแล้วคำพูดลักษณะการกระทำต่างๆมันก็จะนะเขาก็จะสามารถบอกไว้ล่วงหน้าทำนายไว้ล่วงหน้าอันนี้หลวงตาก็อาจจะเป็นประมาณนั้นวันนี้ว่าถ้ากรณีมันเกิดปรากฏการณ์ที่สังประเทศไทยเนี่ยจำเป็นจะต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนประเทศหรือรีเซ็ตประเทศกันเนี่ยถ้าสมมติแกนนำไม่ใช่ทางฝั่งดร.ทักษิณหรืออาจจะใช่ก็แล้วแต่มันมีสถานการณ์อะไรที่บ่งชี้ไปทางนั้นแล้วถ้าสมมติว่าเราจำเป็นจะต้องเดินหน้ากันต่อเนี่ยนะขบวนการที่จะนำการปฏิวัติของประเทศไทยเนี่ยนะครับนำอย่างไรต้องมีหลักการอย่างไรบ้างในการที่จะทำให้ประเทศเนี่ยเดินหน้าไปต่อ